สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันกับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อรอนครับ
Sông trăng vai đầy lá
สวัสดีครับพี่น้องข้าพเจ้าดีใจอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้พบกับพี่น้องโดยผ่านทางYouTube นะคะก็วันนี้เป็นวันPentecostนะคะหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นไปสวรรค์แล้วสาวกก็ขมักขม้นอธิษฐานที่อยู่บนห้องข้างบนของมาระโกใช่ไหมคะแล้วถึงเวลาแล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาที่อยู่ที่อยู่กับคนที่อยู่ที่นั่น120คนนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เพนเทคอสต์ทั่วโลกเขาจะให้เป็นเพนเทคอสต์ซันเดย์นะคะก็วันนี้ถือโอกาสก็เป็นปานเกี่ยวกับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วอ่านพระคำของพระเจ้านะคะโยฮันพระธรรมโยฮันบทที่16ข้อที่12ถึง15นะคะข้าพเจ้าอยากข้าพเจ้าจะอ่านให้พี่น้องฟังนะคะโยฮันบทที่16ข้อ12ถึงข้อ15นะคะเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายยังไม่สามารถรับสิ่งเหล่านั้นได้แต่เมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์ไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่สิ่งใดก็ตามที่พระองค์จะทรงได้ยินพระองค์จะตรัสสิ่งนั้นเพราะพระองค์จะทรงแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะมาพระองค์จะส่งให้เราได้รับสังฆารสีเพราะว่าพระองค์จะทรงรับสิ่งที่เป็นของเราแต่จะและจะแสดงสิ่งนั้นแก่ท่านทั้งหลายสิ่งสารพัดที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงได้กล่าวว่าพระวิญญาณจะส่งเอาสิ่งที่เป็นของเรานั้นและจะแสดงสิ่งนั้นแก่ท่านทั้งหลายอันนี้พระคำพระเยซูก่อนที่จะถูกตรึงกางเขนเขาก็เรียกสาวกแล้วก็พูดถึงเรื่องพระวิญญาณที่จะส่งมาพระวิญญาณที่จะเสด็จมานะคะก็พระเยซูบอกกับพระวิญญาณว่าเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงนะคะพระวิญญาณแห่งความจริงก็เป็นพระวิญญาณชื่อของอีกชื่อหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคะข้อที่13ก็บอกว่าแต่เมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์ไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่สิ่งใดก็ตามที่พระองค์จะส่งได้ยินพระองค์จะตรัสสิ่งนั้นและพระองค์จะส่งแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะมาก็เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงพระวิญญาณจะคือนำให้เราเข้าสู่คือความจริงแต่ว่าเมื่อพระวิญญาณคือพระวิญญาณแห่งความจริงนะคะเขาพูดแล้วก็บอกเราแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่มาจากตัวเองมาจากสิ่งที่เขาก็มาจากทุกอย่างก็เป็นมาจากพระเจ้ามาจากพระเยซูคริสต์คือพี่น้องมียอห์นบทที่14ข้อ26ก็มีอีกชื่อหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีอีกชื่อหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกว่าแต่ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอีกอันนึงก็ว่าผู้ปลอบประโลมใจผู้ปลอบประโลมใจคือเป็นซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะส่งมาในนามของเราพระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลาย
สิ่งสารพัดและจะนำสิ่งสารพัดมาสู่ความจริงของท่านทั้งหลายคือสิ่งใดก็ตามที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านทั้งหลายแล้วคือพระวิญญาณแห่งความจริงกับผู้ปลอบประโลมใจนะคะเป็นก็เหมือนเป็นผู้เดียวกันใช่ไหมคะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเขาคือเป็นผู้ที่สอนเราแล้วผู้ที่สอนเรานะคะเป็นสอนท่านทั้งหลายสิ่งสารพัดพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนนะคะและนำสิ่งสารพัดมาสู่ความจริงสู่ความทรงจำของท่านทั้งหลายแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรามีความมีให้เรามีความทรงจำอะไรคะความทรงจำสิ่งที่พระเยซูบอกไว้กับเรานะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเขาสิ่งที่เขาบอกกับเราอะเฉพาะสิ่งที่พระเยซูเคยบอกมันพระคำของพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกคือนอกจากที่นอกจากพระคำผีนะคะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาบอกเราเฉพาะสิ่งที่พระเยซูบอกกับเราและสิ่งที่พระเยซูบอกกับเรานั้นมาจากพระบิดาพระบิดาบอกกับคือพระเยซูคริสต์พระเยซูบอกกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกกับเราอย่างนั้นนะคะมันเชื่อฟังซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันที่เป็นคือพระเจ้าและพระบุตรและพระวิญญาณสามองค์นะคะสามองค์พระองค์ก็มันไม่ได้เย่งกันไม่ได้มันอวดตัวกันแต่ว่าสามองค์สามพระองค์ก็มันรักกันซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ไม่ได้มันข้ามอำนาจไม่ได้อะไรเย่งกันอะไรเลยพี่น้องนี่คือเป็นสิ่งการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เขานำเราอยู่ในความจริงนะเท่านั้นนะคะพระเยซูคริสต์ก็เป็นความจริงสิ่งที่พระเยซูพูดกับเราก็เป็นความจริงเลยเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราคือมันนำในเฉพาะในการสอนที่พระเยซูสอนทั้งนั้นเขาไม่ได้บอกเรื่องอื่นเขาไม่ได้บอกจินตนาการแล้วก็เขาไม่ได้บอกความรู้สึกนะคะพี่น้องเราบอกว่าการเจิมพระวิญญาณการทรงนามพระวิญญาณหรือเมื่อพระวิญญาณเจิมเราก็บอกว่าความรู้สึกของเรารู้สึกสัมผัสได้โอ้มือของเรามันสั่นเดี๋ยวพระเจ้าตรัสกับเราอะไรอะไรอะไรเขามีหลายสิ่งหลายอย่างหลายคนเมื่อเขาเป็นปานเรื่องเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากับเราเขารู้สึกยังไงแต่ว่าพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาบอกกับเราสอนเราเฉพาะสิ่งที่พระเยซูบอกเท่านั้นสิ่งที่พระเยซูสอนเราเท่านั้นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เท่านั้นไม่มีสิ่งไหนที่พระวิญญาณสอนเรานอกจากพระคัมภีร์พี่น้องก็เลยความอยากเชื่อใจความรู้สึกมากเกินไปอย่าติดตามสิ่งที่กันอัศจรรย์ที่มันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่เราต้องพิจารณาดูว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป๊ะตรงกับพระลักษณะของพระเจ้าไหมพระลักษณะของพระวิญญาณไหมพระลักษณะของพระเยซูไหมเหมือนไหมถ้าไม่ก็พี่น้องมาจากมารซาตานเลยมารซาตานเขาก็มีทำการอัศจรรย์ได้เลยทำให้เราตัวสั่นได้ทำให้เรามือสั่นได้ทำให้เราอธิษฐานก็น้ำตาไหลทำให้เราน้ำตาออกมาได้เลยพี่น้องอย่าเชื่อใจที่สิ่งที่นอกจากพระคัมภีร์เลยนะคะแล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพระวิญญาณทำให้เรามีความหวังเกิดขึ้นนะคะในเมื่อพระเยซูมาเสด็จลงมาบนโลกนี้พระเยซูบอกว่าโอ้จงกลับใจเสียใหม่
จงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วจงกลับใจเสียไหมจงกลับใจเสียไหมพระเยซูมาบอกกับที่มาประกาศโปรเคลมก็บอกว่าจงกลับใจไหมเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้มาถึงแล้วพี่น้องเป็นยังไงคะเมื่อพระเยซูก็มาพูดถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ามันไม่ได้ใช่พูดถึงเรื่องของอดีตหรือไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่อนาคตที่อยู่ที่ไม่ได้ถาวรแต่ว่าพระเยซูตั้งแต่มาบอกแล้วก็สอนเราว่าสอนเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าเลยพี่น้องคนที่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเข้ามาในชีวิตเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเข้ามาในชีวิตแล้วเรามีเริ่มมีความหวังเรามีความหวังของแผ่นดินของพระเจ้าเลยพี่น้องคือมันอัศจรรย์หรือเปล่าคะเมื่อก่อนเรามองดูแต่โลกเท่านั้นมองดูแต่สิ่งที่มองเห็นเท่านั้นแล้วเราวันหนึ่งเราก็อารมณ์ก็เปลี่ยนไปขึ้นลงตลอดถ้าเราโชคดีก็เรารู้สึกดีโชคไม่ดีเราก็เศร้าใจเสียใจเรามองแต่สิ่งที่มองเห็นเท่านั้นแต่ว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเรามองดูแต่อนาคตไม่ได้มองดูสิ่งที่มองเห็นแต่ว่าเราเป็นคนที่มีตาที่มองเห็นได้ที่สิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่ว่าเรารู้ว่าคือข้างหน้ามีความหวังของมีความหวังใหม่ของแผ่นดินของพระเจ้านะคะพี่น้องเราเป็นคนที่อยู่ในเราเป็นคนที่อยู่ในอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเลยเรามันตอนนี้เราไม่ได้เป็นคนที่อยู่บนโลกนี้แล้วถึงแม้ว่าขาเราร่างกายของเราคือมันเดินที่อยู่บนโลกและอาศัยอยู่บนโลกนี้แต่ว่าจิตวิญญาณของเราชีวิตเราความคิดของเราความวางของเราไม่ใช่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเราคิดตลอดว่าเราคือแผ่นดินของพระเจ้าให้มาตั้งที่อยู่ที่นี่และเราจะอาศัยอยู่ที่แผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้าตั้งไว้กับที่นี่เลยถ้าพี่น้องรู้ไหมคะว่าคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้าตั้งไว้ตอนนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปหาแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ได้เลยเป็นคือพระเจ้าอนุญาตให้กับคนที่อาศัยอยู่ที่แผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่นิรันดร์นะคะเขาเป็นคนที่อาศัยที่แผ่นดินของพระเจ้าตั้งไว้ที่ปัจจุบันนี้ด้วยนะคะมันแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เป็นแผ่นดินที่ชักพวกเราหลังจากตายไปแล้วไปนะคะแต่ว่าเมื่อเราอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราเราเป็นคนที่มีแผ่นดินของพระเจ้าตอนนี้ด้วยนะคะพี่น้องเราไม่ได้มองดูที่มองเห็นเท่านั้นไม่ได้ตื่นเต้นสนุกสนานกับสิ่งที่มองเห็นเท่านั้นแต่ว่าเราชื่นชมยินดีเราตื่นเต้นกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่ามีอยู่แล้วคือแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่กับเรานะคะพี่น้องเมื่อสุดท้ายนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเยซูคืออธิบายพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าอย่างนี้นะคะพระองค์จะส่งให้เราได้รับสังฆาราศีเพราะว่าพระองค์จะทรงรับสิ่งที่เป็นของเราและจะแสดงสิ่งนั้นแก่ท่านทั้งหลายพี่น้องข้อที่14บอกใช่ไหมคะคือบอกว่าคือก็เกี่ยวข้องกับข้อที่13ด้วยนะคะข้อที่13ก็บอกว่าพระองค์จะไม่ได้ตรัสโดยพระองค์เองแต่สิ่งใดก็ตามที่พระองค์จะส่งได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาคือบอกสิ่งที่เขาได้ยินเท่านั้นสิ่งที่ตามที่พระเยซูคริสต์ส่งบอกกับพระวิญญาณเท่านั้นพระวิญญาณเขาไม่ได้ตรัสโดยตามที่เขาโดยตัวเองนะคะแล้วเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์หน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ
พื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระองค์จะส่งให้เราได้รับสง่าราศีเพราะว่าพระองค์จะส่งรับสิ่งที่เป็นของเราและจะแสดงสิ่งนั้นแก่ท่านทั้งหลายพี่น้องหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ได้ถวายเกียรติตัวเองคนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่ได้ยกย่องตัวเองไม่ได้คือมันคือจดจำชีวิตของตัวเองแต่ว่าคือเราเขาตลอดคิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะได้ทำยังไงถึงจะให้พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติเราต้องคิดถึงตลอดพี่น้องเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์พระหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยกย่องพระเยซูคริสต์พี่น้องมันคริสตจักรก็เหมือนกันนะคะถ้าคริสตจักรที่สมบูรณ์คริสตจักรที่เอลตี้นะคะนั้นคริสตจักรที่ไม่ได้จดจ้องกับคนแต่ว่าต้องจดจ้องกับพระเยซูเท่านั้นถ้าคริสตจักรที่พระเยซูอยู่ท่ามกลางที่อยู่คริสตจักรมันไม่ได้ใช้เป็นคนก็คริสตจักรพระเยซูคริสต์จะได้รับเกียรติจากคริสตจักรนั้นด้วยแล้วพี่น้องทั้งหลายก็เขาก็ตื่นเต้นมากกับคริสตจักรแบบนั้นเลยพี่น้องคริสตจักรไหนที่ยุคนี้จะรอดคริสตจักรไหนที่ยุคนี้จะไปรอดได้คือเป็นคริสตจักรที่ยกย่องพระเยซูเท่านั้นไม่ได้ยกย่องผู้รับใช้ไม่ได้ยกย่องมนุษย์ไม่ได้ยกย่องคือคนที่อยู่เก่งๆแต่ว่าเราพยายามจะเอาคือเกียรติยศของพระองค์มายกให้กับพระเจ้าอย่าขโมยเกียรติยศของพระเจ้าเลยพี่น้องคริสตจักรที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นเป็นพี่น้องคริสเตียนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณก็เช่นเดียวกันคนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณนั้นเขาไม่ได้ยกย่องตัวเองแต่ว่าเขายกย่องพระเยซูแล้วเขาตื่นเต้นดีใจที่เหมือนบัพติศมาโยนใช่ไหมคะโยนก็บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมันไม่ได้มารองเท้าของพระเยซูได้เลยเราเป็นคนเล็กน้อยเขาเป็นคนใหญ่เราเป็นคนที่มานำทางเพื่อเขาเราก็ต้องเสื่อมไปแล้วก็ต้องสลัวไปแต่ว่าพระเยซูต้องปรากฏพระเยซูคริสต์ต้องยกย่องพี่น้องขอให้คริสเตียนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ยกย่องพระนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่ได้ขโมยคือเกียรติยศของพระองค์อย่าอวดตัวอย่าคิดว่าตัวเองทำได้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งอันนี้ก็เป็นชนิดที่ปมด้อยมากๆเลยพี่น้องอย่าให้เป็นเปิ้นคนแบบนั้นขอให้เป็นคนที่คริสเตียนที่เฮลตี้นะคะก็เป็นคริสเตียนที่ยกย่องพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูพระวิญญาณทรงนำเราเขานำด้วยพระคำของพระเจ้าแล้วให้เราตามคือพระคำของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเป็นคนที่ยกย่องพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องขอให้เราเป็นคนที่รักพระเยซูคริสต์มากขึ้นแล้วขอให้เราเป็นคนที่คือเป็นยกย่องพระเยซูคริสต์ไม่ได้ยกย่องมนุษย์นะคะพี่น้องแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเต็มไปจะลงมาจะเต็มด้วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราแล้วเต็มด้วยความเปล่งปลีของเราได้พี่น้องขอให้ปรับคือเป็นพระวิญญาณอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอาศัยที่พึ่งพิงในพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือเป็น blessing เป็นอวยพรที่ยิ่งใหญ่มากๆที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่หลังจากพระเยซูขึ้นไปสวรรค์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงมาให้กับอยู่บน
ที่คนที่รักพระเจ้าทุกๆคนพระบิดาเจ้าคะเราตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขานามเราคือด้วยพระคำของพระเจ้าที่พระเยซูบอกกับเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้เรามีความหวังใหม่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นนำเป็นพระวิญญาณหน้าที่ของพระวิญญาณคือยกย่องพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติพระบิดาเจ้าค่ะขอให้เราเป็นคนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอให้เราเป็นคนที่ตื่นเต้นกับพระวจนะของพระเจ้าแล้วให้เราความหวังกับของความหวังของพระเจ้าและขอให้เราเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดไปสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณค่ะทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอด